Hello，大家好，欢迎大家回到开心学汉语直播视频第七百四十三集。สวัสดีค่ะ，广播给你看，宝宝比雅，เรียนสนุกเรียนง,ง่าย，ได้ผลแน่นอนค่ะ。นนบบมมะะะ今天呢宝比亚是过来继续教大家。 昨天还没有教完的阅读短文还记得吗？昨天教了一半今天往下讲把它讲完好吧เออมาเรียนรู้ภาษาจีนด้วยกันได้นะคะทั้งใน t ิกตอ k และใน Facebook นะคะพอ่อพี่หยาซืึกก็มาสอนฟรีที่หน้าแฟนเพจ Facebook O e อ s c h คู l ทุกวันเลยนะคะใครสนใจนะก็แวะเวียนมาเรียนได้เลยนะคะแค่ง่ายๆมาที่เพจโรงเรียนสอนภาษาพอล้วแล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะหรือจะไปย้อนดูได้ที่ เอ่อ YouTube นะคะชื่อช่องว่าปับปี P ่หยาง POPPY YANG นะคะวันเา้เฮาค่ะเราชื่อสวัสดีค่ะมาเดี๋ยววันนี้เราจะต่อนะคะจากเมื่อวานนี้นะคะเราชื่อหาวเจ้าแป้นหญินเช่ไหสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะเซนไคัสเมื่อวานเนี่ยเราก็เรียนไปประมาณนี้แล้วจัดได้ใช่ไหมคะเนาะตรงที่ไฮไลท์ก็คือที่เราเรียนไปวันนี้เราจะ ป่าท่าเฉววานอาวันนี้เราจะเรียนให้จบกันเลยนะคะเราซื้ออ่านทวนให้ก่อนดีไหม,มสวัสดีค่ะเราซื้ออ่านทวนก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวก็เรียนต่อใครยังใครยังไม่มาสามารถแท็กเพื่อนได้นะคะอืไม่มีแป้นภาษาจีนไม่เป็นไรก็เรียนตามกันได้นะคะพิมพ์คาราโอเกะอะไรแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะเริ่มนะคะพร้อมนะคะ เราจะทวนของเมื่อวานก่อนนะคะทวนของเมื่อวานก่อนนะ,นะะว่าวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะฉันแานว่าจะไปข้างนอกกินข้าวก็คือฉันตั้งใจจะไปกินข้าวข้างนอกนะคะ 每天都吃食堂的饭，每天都吃食堂的饭，各位伙伴，逐逐天呢，吃但，啊，饭，的，东西，食堂，因为说，食堂，啊，饭，啊，饭，是，学生，的，说，逐天，吃，的，内，容，啊，饭，呢，啊，肚子，早，就有，意见，了，肚子。 สอจู่อีเจียนเหรอสวัสดีค่ะทุกคนนี่มัเฮาวนะคะสวัสดีทางติ k กตอกนะคะถ้าอยากดูจอเต็มๆสามารถไปตาป๊อปปี้อยากซื้อได้ที่แฟนเพจ f c e b o o k โลงเรียนสอนภาษาพรรัตน์นะคะนะตู้สื้อก็คือท้องเนี่ยนะคะคือกิน,นที่โรงพาหาทุกวันใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าท้องเขาเนี่ยโอ้โหตั้งนานแล้วอะไรตั้งนานแล้วคะ่ะไม่พอใจคะ่ะโยอีเจียน,นะคะหูก็แบบ ท้องเนี่ยรู้สึกแบบไม่พอใจมานานแล้วแหมกินแต่ลงอาหารทุกวันอารมณ์คนไทยแบบกินแต่ม,มาม่าอะไรอย่างนงี้นะคะคราวนี้เพิงเหย่าเกาสัวเพื่อนอ่ะก็บอกกับฉันว่าเพิงเหย่าเกาสัวเพื่อนบอกฉันว่า有一家火锅店是最近刚开张的有一家火锅店ก็คือมีราสุก้อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยนะคะ是最近刚开张的นหลายคนบอกว่า โหอันนี้เพิ่งจะรู้เลยนะเนี่ยว่ามีแบบคำแบบนี้อยู่ด้วยนะคะเขามาชื่อกับเตอร์เนี่ยไม่ต้องแปลเลยมันเป็นไวยากรณ์ตัวหนึ่งนะคะที่ใช้บ่งบอกถึงน้ำเสียงบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วนะคะเป็นการเน้นว่าม,มีร้านสุก,กี้ร้านหนึ่งเนี่ยนะคะเพิ่งจะเปิดนะคะเพิ่งจะเปิดกิจการใกล้ๆเนี่ยจุ้ยจีนกังไคจ่จังนะคะเพิ่งจะเปิดกิจการใหม่ช่วงนี้เพิ่งเปิดร้านเลยนะคะ เครื่อฟรีหยเคือฟรีคือไม่ว่าจะเป็นเหล้าอ่ะเป็นน้ำาโอ้ยฟรีหมดเลยฟรีก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีหมดเลยนะคะอ่าต่อมาวอีทิงจิว้ว打算去那了เขา <c oughs> บอกว่าพอดียินว่าแบบเหล้าฟรีน้ำก็ฟรีใช่ไหมคะวอ <c oughs> อีทิงจิอีก,กับจินะคะก็เป็นไวยากรณ์ตัวหนึ่งที่บอกว่าพอ เกิดเหตุการณ์ที่1ก็เกิดเหตุการณ์ที่2ตามมาคือพอฉันได้ยินก็วางแผนทันทีเลยวางแผนเลยคะ่ะชุดน่าเหรอพอได้ยินข่าวแบบนี้ฉันก็แพลนที่จะแบบไปที่นั่นเลยนะคะ我是那是在尼个น尼个念เหมือนกันนะคะ我是跟几个朋友一起去的ฉันเนี่ยนะคะก็ไป跟几个朋友นะคะกับเพื่อนหลายๆหลายคน一起去แปลว่าไปด้วยกันคือฉันเนี่ย ก็ไปกับเพื่อนอีกสักสองสามคนนะคะคือไปด้วยกันสองสามคนนะคะเราซื้อแจกชิ้นเรียนด้วยไหมคะแจกข่ายหน้าเพจนะคะตามไปเอาได้ที่หน้าเพจนะคะเพจโรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์นะคะอขอบคุณนะคะน,นันนนทินีรัวดาวมาให้45หดวงเชียนี่นะคะคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอะ่ะจะไปกับเพื่อนอีกสักสองสามคนคือคขาเนี้นะเชื่อกับเติมไม่ต้องแปลเป็นการเน้นถึง เหตุการณ์วิธีการที่เกิดขึ้นเขาจะไปกับเพื่อนสักสองสามคนอีกค็นเฉไม่有意思ไปคนเดียวอ่ะไม่น่าสนใจเลยอ่ะโอ้ไปคนเดียวไม่สนุกต้องไปกับเพื่อนหลายๆคนนะคะคราวนี้อ่าเริ่นตัวปีจะเนนเพราะว่าคนอ่ะเยอะพอคนเยอะนะคะก็จะแบบสนุกคึกคักเนี่ยเจินเน่าคึกคักเออไปกันหลายๆคนมันคึกคักดีอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะคะ นี ka, ่าค่ะพี่พิญญาสวอส mm hmm. ดางติกตอกนะคะขอบคุณให้ดอกกุหลาบนะจ๊ะเชเชนะคะเชเชน,ะะ ere, นิมันขอบคุณทุกคนเลยค่ะเราจะเริ่มสอนอันใหม่แล้วนะอ่ะเริ่มนะคะ <c oughs> ได้ไหมคะ <c oughs> น้า家餐厅离学校不太远อ่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะน้า家餐厅 离学校不太远อ่าใครแปลได้ก็ลองแปลมาดูนะคะเราสือก็จะเขียนพินินให้ก่อนเดี๋ยวเรารสือเขียนพินินกันนะคะเซตสีไว้ก่อนนิดหนึ่งเมาืาอวนเป็นสีนี้อ่ะโอเคหน้าจะาันทิง ใครที่อ่านตัวจีนไม่ออกนะคะสามารถจดพินอินตามบัตรปัวอย่างเราซื้อได้หรือว่าพิมพ์เนี่ยตามเราซื้อได้เลยนะคะหลี่เรียนใช่หยวนเก๋อ่ออ okay. อะเราไปดูคำศัพท์กันนะคะหน้าเจ้าร้านทิงหลี่เรียนใช่หยวนจะมีไวรัสตัวหลีอยู่ตัวหนึ่ง ที่แบบใช้บ่อยมากนะคะใช้บ่อยมากๆใครที่เรียนกับเราซื้อในคอร์สพูดจีนคล่องท่องสับได้นะคะที่แบบคําศัพท์600คํากับตัวอย่างอีกพันกว่าประโยคคอร์สนะัส้นเราซื้อเน้นเรื่องการใช้หลีมากเราซื้อจะแบบพูดบ่อยมากใช่ไหมคะส่วนคําว่าฉันทิงแปลว่าอะไรแล้วก็มีที่นึงคือเสี่ยวเฉาปูไช่หยวนนี่ยละคำหลักๆคือตรงนี้นะคะสอนบอกว่าร้านอาหาร นั้นห่างจากโรงเรียนไม่ไกลอ่ามาดูกันนะคะน่าจะชันถิงนะคะชันทิงแปลว่าร้านอาหารด้วยเฟชชองเอร้านอาหารนะคะชันถิงแล้วทุกคนยังจําได้ไหมคะที่เราซื้อบอกว่าคําว่าจาตัวเนี้ยนะคะปกติเนี่ยถ้าไม่เป็นคํานามมันจะแปลว่าครอบครัวหรือแปลว่าบ้านสําหรับจาตัวนี้จะแปลว่าครอบครัวหรือบ้านแต่ถ้านะคะ มันทำหน้าที่เป็นลักษณะนามก็คือวางหลังตัวเลขหรือว่าวางหลังคำเฉพาะเจาะจงเช่นหน้าหนา,หนาพวกเนี้ยมันจะทำเป็นหน้าที่เป็นลักษณะนามนะคะแต่ว่าแห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านอาหารแห่งนั้นนะคะแห่งนั้นก็คือหน้าจาแห่งนั้นนะหน้าจะชันทิงร้านอาหารแห่งน,นั้นโอเคไหมหน้าจะชันทิงเมื่อวันก่อนสอนอะไรเนี่ยนตัวจาจะได้ไหมอ่าจาตอนนี้คือแห่งนะคะอืม แห่งนั้นร้านนั้นนะคะเพราะว่าน่าจะสันทิงก็คือร้านอาหารร้านนั้นหรือร้านอาหารแห่งนั้นเนี่ยทำไมคะหลีรู้ไหมว่าหลีแปลว่าอะไรอ่าหลีนะคะแปลว่าห่างจากห่างจากซึ่งววิธีการใช้ของเขาคือ a หลี b แล้วตามด้วย adjective นะคะเป็นการบอกว่าสถานที่หนึงห่างจากกับ ห่างจากสถานที่หนึ่งคือเอา2ส,สถานที่2แห่งอะคะ่ะมาวางข้างหน้ากับข้างหลังหลีได้เลยแล้วค่อยตามสิ่งที่เราเปรียบเทียบอย่างในที่นี้นะคะก็คือหน้าจะทันทงร้านอาหารแห่งนั้นกับที่ไหนคะห่างจากชเฉลเฉี่คือโรงเรียนเป็นยังไงคะปูไแ่หยวนหยวนแปลว่าไกลนะคะหยวนแปลว่าไกลอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะปูแไแ่หยวน是什么意思 ปู่ท่ายเคยสอนไปในหลายๆครั้งแล้วนะคะว่าไม่ค่อยเป็นตัวบอกระดังคือไม่ค่อยไกลนะคะปู่ท่ายวน,นไม่ค่อยไกลเนาะส่วนเฉวียวนะคะคือโรงเรียนโรงเรียนชือสี่อเซียวเนาะเห็นไหมคะหนูจะเห็นเลยว่ามีสองสถานที่นะคะคือชันทิงอีกสถานที่หนึ่งคือเฉลียวในภาษาจีนเนี่ยจะต้องเอาสถานที่หนึ่ง วางข้างหน้าหลีแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งวางข้างหลังหลีแล้วค่อยใส่สิ่งที่เราบรรยายนะคะนี่คือน่าจะท่านทิ้งหลีเฉวชับปูชไทแย,ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะก็คือแบบร้านอาหารร้านนั้นห่างจากโรงเรียนไม่ไกลมากร้านอาหารร้านนั้นห่างจากโรงเรียนไม่ไกลมากนี่คือความหมายของประโยคนี้นะคะ หลีเบาห่างจากชายจำเลย A หลี B บวก adjective นะคะจับแบบนี้เลยนะ,ะเก่งมากค่ะตั้ง t ิ k กต๊อกด้วยหรอนะคะดูอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะกดไลค์กดหัวใจแล้วอย่าลืมแชร์เอาไว้ทบทวนได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือกลุ่มเรียนภาษาจีนได้ด้วยนะคะ นะอ่ะไปต่อค่ะตอนนี้เขาบอกว่าร้านอาหารเนี่ยมันห่างจากโรงเรียนไม่ไกลนักนะคะ走จวชิจ, 10, จ分钟就到了走路บจินจงจู่ด่ลจู่ลู่สอ้โ,อโหกดไลค์กดหัวใจเยอะมากขอบคุณมากค่ะขอบคุ谢谢 <c oughs> ไปต่อนะคะ走路่ลู่สิบจินจง่าละ,ะมาดูด่าจู่ลู่จู 走路十几分钟就到了。嗯，百娃来看走路，我们先从走路开始。走路，走路，百娃来看，谁知道走路？ แชร์ฟังย้อนหลังค่ะได้ค่ะกิฟได้เลยพี่ป้าเวยมาแล้วสวัสดีค่ะโจลูสิบกว่นาทีึงี่ราแล้วเดสิว่านาที่ฟึี่นแล้วเ่ามีก็งทแล้วเดินสิบกว่าทีก็ถึงที่รานแล้วเดนเดิน่านาทีก็่าวเดินไปสิกว่านาทีก็ถึงที่ร้านแล้วเดโจลู่นะคะีมีแค่ความหมาวเดีนวเน้นเลยว่าเดิน่านะเดินเดิน่ ไม่ใช่เดินทางเนี่ยคือเดินเท้าเดินเดินเท้านะคะเดินเท้าใช้เท้าเดินเนี่ยนะคะคือยกว่าเดินเนี่ยสิบจี่ฟุนจงถึงแล้วนะคะสิบจี่เดินสิบกว่านาทีก็ถึงแล้วอ่าสิปกติแปลว่าสิบใช่ไหมจีแปลว่ากว่าในที่นี้แปลว่าสิบกว่านะคะสิบกว่าสิบกว่านะอันนี้คือสิบสิบกว่า 分钟แปลว่านาทีเพราะฉะนั้นนะคะ,คะสิบ,วบ,ว分สบ几分งก็คือสิบกว่านาทีอ่าสิบกว่านาทีถ้าเกิดพูดสิบ分งก็คือสิบนาทีแต่ถ้าสิบ几分งคือสิบกว่านาทีนั้นไม่เหมือนกันนะสิบ分钟สิบนาทีสิบ分钟สิบนาทีสิบ几分钟สิบกว่านาที走路十几分งคือเดินอ่ะถ้าเดินนะเดินด้วยเท้าเนี่ยสิบกว่านาที เชี่ยวต้อเหรอเป็นยังไงคะก็ถึงแล้วอ่าก็ถึงแล้วเห็นไหมคะว่าแบบมันง่ายมากนะีแปลตรงๆเดินถ้าเดินเท้านะสิบกว่านาทีก็ถึงแล้วโจลูสิ่กี่เปอร์็นตรงเชี่วต้อเหอ โจลูสืีเฟนจงจ,จต่อะแบบนี้นะคะแลว่าร้านซุก,กี้เนี่ยขวัววเดียุนจินใกล้มากนะคะเดินเนี่ยเดินไปได้เลยสิบกว่นานาทีก็ถึงนะคะแล้วน那的境不错那的环境不啊 t e s t ีกว่าว่าพวกเรารู้ไหมคะ ว่ามันแปลว่าอะไรอันนี้แอบอยากนิดหนึ่งนะนา่ารวจริง不错นะน่ารจิง,นะะาจงมาดูคำว่าหานจริงอะ不错นะคะ不วอันนี้ก็ส่วนใหญ่หลายๆคนก็จะรู้จักอยู่แล้วป不วอ่ะเราจะถามก่อนคำว่าหานจริงกับ不วแปลว่าอะไรคะกด กดเลิฟให้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสามารถกดติดตามให้ด้วยได้นะกดติดตามแล้วก็ตามมาเรียนใน Facebook ได้ด้วยนะคะเราย้อนดูใน YouTube ด้วยก็ได้นะคะอะน่าตะขวัญจริงปูช่ชวจะแปลว่าอะไรคะใครรู้บ้างน่าต่ขวันจริงปูชว什ส意思เอ,อ่สภาพอากาศของที่นั่นไม่เลวอ่ะไม่ใช่สภาพอากาศนะอออจะหมายถึงอะไรคะ 那儿的环境不错。แล้วหว่วาอ่ะ不错แปลว,ว่าไม่เลวค่ะที่โอเคถูกต้องปู่วแปลว่าไม่เลวก็คือดีนั่นเองไม่เลวก็คือดีนะคะปู่ว就是好的意思อ่ะวจิงนะคะเพื่อนบอกแปลว่าสภาพแวดล้อมบางบอกบรรยากาศอ่ะเอาไงดีอ่ะ ได้ทั้งคู่เลยนะขวัญจิงจะแปลว่าบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมก็ได้นะคะอ่ะเขียนว่าบรรยากาศละกันบรรยากาศสภาพแวดล้อมก็ได้นะคะเราจะเขียนให้ทั้งสองอันเลยสภาพแวดล้อมนะคะก็คือขวัญจิงโอเคไหมอืมมัหน,นา้า เจอขวาญจริงอยากให้ทุกคนจําคําว่าขวัจริงให้ได้พิมพ์มาเลยว่าขวัจริงแปลว่าสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศนะคะเพราะคำเนี้ยใช้บ่อยมากเพาะว่าอ,อ,อย่างเวลาเรียนภาษาเนี่ยเราจะต้องมีอยู่แหวขวัจริงก็คือต้องมีสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับด้านภาษาต้องมีคนใช้ภาษานั้นบ้างหรือว่าอาจจะต้องมีเหมือนกับให้สื่อให้เราได้ฟังบ่อยๆเราจะได้คุ้นชินกับภาษานะั้นนี่คืออยู่หวนขวัญจริง นะคะหรือบางทีบางคนบอกว่าเนี่ยหนูมโตมาแบบโอ้สภาพแวดล้อมไม่ดีเลยขวัญจริงปูาหขาแบบนี้ก็มีฮะขวนจริงก็คือหวนจริงเหมือนกันหรือใช้กับสภาพบรรยากาศของร้านอาหารอย่างในนีนะ้คือบรรยากาศของร้านสุกี้เนี่ยปุชัวก็ใช้ได้น่าคือทีนานนา่นั้นน่าตัวขวัจริงปุชัวเขาบอกว่าโอ้บรรยากาศของที่ร้านเนี่ยมันไม่เลวเลยไม่เลวก็คือเขินห่าวตัวอีส์ก็คือดีมากนั่นเองตรงร้ไหมอ่ะน่าตัววัจริงปุชัวคือชื่อน่าตัวขวนจริงเขินหา่าว อ่อโอเคตัวขวัจริงคือสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศใช่บางทีเนี่ยเราจะไปเราก็จะถามว่าเอ๊ะขวัจริง怎么样บางคนโอ๊ยขอบคุณเนสนะคะรัวดาวมาให้นะคะเนสรัวดาวมาให้55ดวงอะเยอะมากเลยเช่นนี่ขอบคุณนะคะอืมเนาะจะไปเมืองจีนอย่างเงี้ยเราก็ถามเพื่อนก่อนเอ๊ะ那个环境怎么样大学环境怎么样ก็คือ สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างหรือบางคนจะต้องไปพักในหอพักใช่ไหมก็เออหอพักมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหม KVS ขอบคุณที่รัวดาวให้45ดวงนะคะเช่ชนนี้นะคะอืมก็จะถามว่าเอ๊อเเอเเอะ留学生宿舍环境怎么样留学生的宿舍เเอออออกกก็หพััขง่นาร啊就是伙房供呃外国人、党差ะมันเป็นยังไงบ้างนะคะอืม น้องมานะคะขอบคุณที่รัวดาวมาให้45ดวงโอใจดีมากๆเลยเช่นนีเหไหมหรือเสือเชิงสู้เชิดเตาขวนิงอ่ะ怎จะย,ย้ายไปที่ทํางานใหม่แม่ก็เลยถามว่าเอ๊อ่าหรืออาจจะเพื่อนคนจีนลอาจะถามว่าเอ้ย你那个公司你那个公ั的环境怎么样啊公司环境怎么นบ边的干 n e า g h b o r l i n e s เป็นยังไงบ้างเออ อุ้ย fc ชาวลาวค่ะขอบคุณนะคะส่งเหล่าอูชิเคชิงชิงนะคะรัวดาวมาให้เราซือห้สิบดวงเยอะมากอซีเซียค่ะขอบคุณมากนะคะหัวเจ้าเป๋าเป๋าโอเคขอบคุณ NOU NORNI e นะคะรัวดาวมาให้4ี่สิบห้าดวงโหชื่นใจมากเลยอ่ะไปต่อเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณอยากจะพูดถึงสภาพแวดล้อมหรืออากาศให้นึกถึงคำว่าอะไรคะขวานจริง 那儿的环境不错，OK，好，下一个，我读，服务员的态度也很热情。服务员的态度也很热情。好，我们先看服务员的态度什么意思？服务员的。 态度也很热情。服务员的态度也很热情。คำศัพท์นะคะเราจะบอกเลยว่าเคล็ดลับในการที่เราจะอ่านบทความให้คล่องนะคะนี่สอนนักเรียนจริงไหมคะ <laughs> อะ เราจะอ่านบทความไม่คล่องได้สิ่งที่เราต้องมีสิ่งที่เราต้องแม่นคือคําศัพท์เราต้องแม่นถ้าหนูคําศัพท์แม่นนะคะหนูนอกจากอ่านได้คล่องแล้วนะคะวักได้ถูกต้องเราจะตีความได้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์จะต้องแม่นๆเลยนะคะเรามาดูคําศัพท์คำว่าฟูหยวนก่อนแปลว่าอะไรฟูหยวนนะคะแล้วก็มีคําว่าไช่ตู้ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คําว่ารัชิงตัวนี้คืออะไร คำหลักสามคำพวกนี้เป็นคำที่เจอบ่อยๆเราต้องรู้อยู่แล้วแต่เนี้ยมันจะตัดสินเลยว่าเราจะเข้าใจบทความนี้หรือเปล่าฟูอูอูหยวน是什么意思ฟูหยวนแปลว่าใครแปลได้บ้างคะ่ะฟูอูอูหยวนแปลว่าเก่งมากค่ะสัสภรเหนื่เห่หาพานักงานยอดเยี่ยมมากพานักงานนะคะหรือบริกรก็ได้นะคะโดยคําว่าฟู u อู่นะคะเราจะแยกคําให้นะ ฟูอู่เนี่ยแปลว่าบริการเซอร์วิสเป็นคำกริยานะคะหยวนแปลว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่มันคือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานทางด้านบริการก็คือเป็นพนักงานนะคะหรือว่าเป็นบริกรนะคะอย่างคนที่ทำงานด้านการโรงแรมคนที่ทำงานในร้านอาหารอะไรเงี้ยหรือว่าทำร้านนวดสปาอย่างเงี้ยเราก็จะได้เขาฟูเหยวนนะคะเวลาจะสั่งหาฟูาเูยวนเตียนใช่ พนักงานค้าออเดอร์อาหารค่ะจะไม่เรียกว่าเจี๊ยบเชี่ยติ๊ดตี้กเกิรอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วว่าแบบฟู้ยวนนะคะก็คือเรียกตำแหน่งเขาเลยว่าบริกรค้าอ่าพนักงานค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะฟู้ยวนดเจ้าท่าทุเต้าใช้แสดงความสัมพันธ์แปลว่าของหรือที่ส่วนคําว่าท่าทุมีใครรู้บ้างใครรู้วท่าท่าทุ่มแปลว่าอะไรจ๊ะท่าทุอ่าคำนี้แอบยากนิดนึงนะใครรู้ว่าท่าทุ่ม的意思มีใครแอบไปทํากันบ้างมาอย่าง พนักง,งานเก่งมากค่ะ NOU ถูกต้องค่ะเป่าเปาสบริกรค่ะเออเป่าเป,าป่ามาจากทิกตอกหรือเปล่าคุณคุณเมื่อกี้มีทิกตอกว่าชื่อเป่าเป่ากี้บอกว่าพนักง,งาน F อ <c oughs> ซจอร่าบอกว่าพนักงานนะคะชูชจาบอกว่าแบบว่าทัศนคติของพนักง,งานเสิร์ฟยางอบอุ่นมากนะคะทัศนคติอืมไ่ตู้นะคะ จะยังไม่ใช่เป็นแบบทัศนคติความคิดนะคะจริงๆท่ตู้เนี่ยคือพฤติกรรมพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมหรือเราจะใช้คำว่าท่าทางก็ได้ท่าทางที่แสดงออกมานะคะสมมุติว่าเราจะทำหน้าอย่ออางเราซึ่มองคนคนนึ่งสมมติว่า หนูพาเพื่อนใหม่มานะพาเพื่อนใหม่มาแล้วซึ่งมองเพื่อนอย่างเงี้ยเนี้ย <c oughs> แล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็เลยมากระซิบแล้ว,ว่าเอ๊ะ你这是什么态度你这是什么态度ก็หมายว่าเฮ้ยพฤติกรรมอย่างงี้มันมัน,ม,นมันคืออะไรอะท,ท,ทําไมทําท่าทางอย่างเงี้ยท,ท,ทําไมทาท่าอย่างงี้กับเพื่อนใหม่อ่ะนี่คือแบบอารมณ์ของคำว่าท่าตุนะคะ อย่าออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาแบบครูจังฝึกพินอินเยอะๆค่ะแม่นพินอินฝึกออกเสียงฟังบ่อยๆพูดบ่อยๆนะคะอาริจูถูกต้องมันจะอารมณ์ประมาณว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาท่าทางนะยังไม่กกู่ความคิดนะคือแบบท่าทางที่แสดงออกมาแล้วใส่คำว,ว่าถ่ายตุนะะถ่ายตุนะเขาบอกว่าฟูอยากจะถ่ายตุคือ,อ,อพฤติกรรมนะคะของ พนักงานนะคะหรืออาจจะหมายถึงว่าในที่คือเหมือนกับว่ามารยาทการบริการของพนักงานนะแต่คนจีนใช้คำว่าไท่ตูกคือท่าทางที่ท่าทางของพนักงานเนี่ยนะคะเยี่ยเขินเร่อชิงก็นะคะเขินแปลว่ามากมาเร่อชิงแปลว่าอบอุ่นอบอุ่นมากนะคะอบอุ่นอารมณ์แบบเฟรลลี่นะคะเป็นมิตรเป็นมิตร เร่าชิงอบอุ่นเป็นมิตรเขินก็คือมากมาเขินเร่าชิงอบอุ่นมากเป็นมิตรมากๆโอเคไหม这就是ิงนะคะอ่ะว่าคุณหมอก,ก็มาแล้วนี่ค่ะเมย์บอกเร่าชิงแต่นะเพราะฉะนั้นนะคะคําว่าอ่ะเร่าชิงได้แล้วไทตูได้แล้วไทตูจริงเจอบ่อยนะเออนะคะใช้กับพฤติกรรม นะคะท่าทางที่แสดงออกมานะคะเพราะพนัก oh, yeah, er งาน的服务员的态度也很热情ก็คือแบบท่าทางนะคะของท่าทางที่แสดงออกมาของพนักง,งานเนี้ยนะคะก็อบอุ่นมากๆเป็นมิตรมากๆเห็นไหมอารมณ์ประมาณนี้นะคะเนาะเลาซสิคะหนูได้พินอินแต่พอมีแต่ตัวจีนันไม่ออกเลยนะคะต่อมา คราวนี้เขาค่อยๆแยกนะเริ่มจากขวานจริงหนูบทความก็เขียนดีมากเลยเพราะว่าอะไรมะเขาแยกเลยนะเห็นนะอ่ะเขาพูดพอเขาถึงไปถึงพีลานใช่ไหมเขาบอกระยะทางแบบว่าไม่ไกลมากปุตรชายหยาโจ,จโชี่สิบเฟ่นจงจูด้าแล้วเขาก็เล่าถึงขวานจริงอ๋อบรรยากาศเป็นไงเอาว่าขวานจริง不错แล้วพูัยงานจะท่าที่พฤติกรรมนะคะ,ะการบริการของพนักง,งานก็โอ้โหเป็นมิตรอบอุ่นมากต่อมา 价钱也算公道价钱也算公道เอเม价钱มาดูกัน价钱也算公道คำศัพท์นะคะที่ควรรู้มีเพื่อนบอกว่าเสื้อสวยมากค่ะที่ชมเสือเ้อหรอซื้อหรือเปล่าคะ ใช่ไหมคะใช้ขอบคุณนะคะ价钱วนมาดูคำว,ว,นะว่าส่วนมีคำว่าวกงเตากันอ่ะกงเตา还有一个算价钱也算公道เอ้ยสามคำนี้แปลว่าอะไรถ้าแปลได้เราก็จะแปลบทความนี้ได้นะคะจ้าเฉียนแปลว่าอ่าจ้าเฉียนเห็นเฉียนปุ๊บเกี่ยวกับอะไรเห็นเฉียนเกี่ยวกับเงินนะคะเงิน ใช่ไหมเกี่ยวกับเงินนะคะจ้าคือมูลาคา่าเพราะฉะนั้นะนี่คือราคาหลายคนอาจจะถามเอะเราชื่อมันเปลี่ยนเป็นจ้าเกอได้ไหมอ่าได้จ้ากหรือาเฉียนะคะทุกคนพิมพ์าเลยลจ้ากจ้าเฉายนาาาาาเาาาืาา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  老师教中文的态度很热情โอ้โหท,ท่าทางที่老师แสดงเอ่อที่แบบท่าทางพี่เราอสอนภาษาจีนอบอุ่นมากๆขอบคุณนะคะพี่เจขอบคุณที่รัวดาวมาให้สี่สิบห้าดวงนะคะขอบคุณมากๆเชี่นี่จารุจามจุริบทใช่ใช่เสื้อเหล่าสวยๆขอบคุณมากเชช่นี่ค่ะ อ่า价钱就是 price นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น价格ก็ได้นะา价格也是 price ราคา的意思อ๋อ价格价钱ตัว价钱也高อ่าคำบอกราคาก็เป็นยังไงส่วนกงต่อคำว่าส่วนปกตินะมันแปลว่าส่วนนะเอาความหมายแบบพื้นฐานสุดแปลว่านับนับนับจท่าไหร่ะอ่าหนึ่งสองสาม你你算一下 这里有多少个？这里有多少人啊？你算一下有多少人？算一下有多少人？啊？long n u m e r o n e t e r o r e o n t 那个一二三四五六七八，阿有一个拿百，双，呐哈。第二个就是 n u m b o r นับว่าถือว่ามันไม่ใช่นับจริงๆแล้วแต่เป็นการเปรียบเทียบว,ว่าม,มันถือว่าเป็นยังไงคะกงเต่ากงเต่านะคะกงเต่าแปลว่ายูติธรรมอ่ากงเต่า g e u ยูติธรรมนะคะนะมันแฟร์มากเลยราคาแบบโอเคไม่ได้แบบแพงไปแล้วก็ไม่ได้แบบราคาถูกไปอะไรอย่างเงย เออแบบราคาสมน้ําสมเนื้อเลยเดียวแบบสมเพศส,สมผลใช่ไหมคะเออคนไหนไม่ค่อยพูดว่าราคายนะุติธรรมเนาะใช่ปะารมณ์แบบเฮ้ยราคามันก็สมเพศสมผลนะ่ะมันอาจจะแบบราคาบางทีแบบแบบอาะจานหนึ่งสมมติห้าร้อยคนอาจจะรู้สึกอุย้ยที่ไมมันราคาสูงแต่แบบให้ยุ่งมากอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือราคายุติธรรมอะเออ่าเเเเีียยยนนนหส่วส่วกงดา价ย也算公道价钱งด公道ราคาก็ถือว่ายุติธรรมนะหนูเอาไปใช้ได้นะเพราะปกติเนี่ยหลายๆคนเหมือนว่า ก็ชอบว่าแค่แบบเออจ้าจ้าเฉียนเหมือนถามว่าเอ้อนักกระชันที่จะจ้าเฉียนจะมัยอ่ะเออร้านอาหาร้านนั้นน่ะใช่จะจ้าเฉียนจมั้ยอ่ราคาอาหารเป็นไงแล้วก็อ้อฮะเราชื่อปีีฟูเพียงเลี้ยงแต่เพื่อนติ๊กต็อนี่แบบปากหวานตลอดเลยนะที่ Facebook บอกว่าเราซื้อเสื้อสวยใช่ไหมติ๊กต็อบอกว่าเราซื้อสวยกว่าเสื้ออีกเ <c oughs> ออไอหีไอมีอ่ะไปต่อนะคะเมื่อกี้พูดถึงไงพูดถึงอะไรลืมเลย ลืมไปเลยอ่ะหลายคนจะแบบเแิงกุยก้ยอ๋อจ่าเฉียนแพงกุูแบบราคาแพงจะเฉียนแพงอีูราคาถูกเอ่อปุ๊กุยก้ยปุย๊แพงอีูอ่ะไม่ไม่แพงไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนี่เราเปลี่ยนวิธีการพูดถ้าเราถ้าสมมติว่าเราสวดเอ้ยราคามันสมเหตุสมผลจ่าเฉียนเหย่าส่วนกงต่อนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นของกินหรือร้านอาหารอย่างเดียวนะคะไปซื้อของช้อปปิ้งนะคะเสนอราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยจ่าเฉียนเหย่าส่วนกงต่อ 哎，或者我们说哎，价钱公道，价钱公道，价格，主体汤啊，价格，合情合理，OK 吗？呃，这就是价钱也算公道，呐哈，对，那咋？，就是，但是，他有闭台，这样子，就是味道辣了点，就是味道辣了点，什么意思呢？我理解，老甜品理解，呐哈，就是。 就是味道。等一下啊，就是味道辣了一些。嗯，就是味道辣了一些。ในที <noise> ่นี้นะคะ g a m a 就是啊，味道味道。 แล้วก็มีคำนี้นะคะเอาสีส้มบ้างล่าเหรออีเสียนะคะล่าเหรออีเสียคือทุกคนขาเราซื้อเป็นคนที่ชอบแบบไฮไลท์นี่เยอะนิดนึงนะคะแบบบางทีก็จ,จะแบบบางคนไอ้ทำไมแบบเราซื้อไฮไลท์เยอะจังชอบนะคะชอบเป็นคนชอบแบบเวลาจดนู้นนั่นนี้ชอบไฮไลท์สีสันเอาไว้นะคะ เพื่อนบอกว่ารสชาติเผ็ดนิดๆน,นะคะมันจะมีมีบางคนนะคะเวลาที่เห็นประโยคนี้ก็จะแปลว่ารสชาติเผ็ดนิดหน่อยบางคนก็จะแปลว่ารสชาติเผ็ดนิดนึดนงบางคนจะแปลว่ารสชาติเผ็ดไปหน่อยมันคืออันไหนมันเผ็ดนิดๆหรือว่าเผ็ดไปหน่อยอเรามาดูกันจิ้วซื่อตัวนี้นะคะมันเป็นการเน้นนะคะว่าเพียงแต่ว่าจิ้วซื่อเพียงแต่ว่าอารมณ์ประมาณนี้นะ เพียงแต่ว่าเป็นการขัดแย้งหักมุมกับสิ่งที่ได้พูดคนคือทุกอย่างดีหมดเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่านะว่味道辣了ว些味道味道แปลว่ารสชาติ啊味าก็คือรสชาติ รสชาติเป็นยังไงคะอ่าเขาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงอะล่าค่ะล่าก็คือเผ็ดค่ะเผ็ด spicy hot นะครับเผ็ดควนี้เนี่ยมีคำว,ว่า er er เลยอีเสียเลยอีเสียแปลว่าไปนิดหน่อยนะคะไปอ่ะใส่จิโม่งเหมือนกันไปนิดหน่อย หรือว่าไปนิดหนึ่งก็จะใช้คำว่าเลออีเสียโอเคไหมเหลือวสชาติร่าเลออีเสียรสชาติราเลออีเสียก็คือเพียงแต่ว่าน่ะรสชาติอ่ะมันเผ็ดไปนิดหน่อยเผ็ดไปนิดนึงนะคะน่าจะแบบเป็นเพราะซุก,กี้ที่จีนอ่ะก็จริงๆมีแบบชิงทางก็มีนะซุป จืดก็มีแต่บางคนก็ชอบกินแบบหม่าล่านะคะก็ mm. แบบซุปเผ็ดน่ะเราคราวนี้อ่านร้านนั้นอาจจะแบบเผ็ดไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารสชาติอ่ะค่อนข้างเผ็ดไปนิดนึงต้องเผ็ดไปนิดนึงนะไม่ใช่แบบเผ็ดธรรมดาไม่ใช่แบบเออรสชาติเผ็ดไม่ใช่แบบรสชาติเผ็ดไปหน่อยนึงอะ่ะเหมือนแอบแอบ,แอบตำหนินิดนึงว่าเออมันทุกอย่างดีแต่ว่ารสชาติมนันเผ็ดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออไวต่อจืดล่าเลยเสียล่าเลยเสียนะคะเดี๋ยวสมมติเราไปซื้อเสื้อผ้าแล้วว่ามันใหญ่ไปหน่อยนะ ต้าเลยอีเซียฉันว่ามันใหญ่ไปนะคะไม่ใช่บอกว่าเอาใหญ่ๆนะหมายถึงว่าใหญ่ไปหน่อยอย่างเช่นเฮ้ยฉันว่ามันแพงไปหน่อยนะกุ้ยเลยอีเซียไปเดินเล่ะงั้นเดินก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะนี่คือคําว่าเลยอ,อีเซียนะคะนิดนึงของเขาเนะี่ยลิ้นชาเลย <laughs> ที่นี่เราซื้อเยกลงเชอรหมาล่าทางนะคะจนวันนี้ก็เราซื้อก็เพิ่งกินแบบหมาล่าทางมานะคะแต่แบบเป็นหมาล่าทางแบบไม่ใช่หัวกัวคือหมาล่าทางคือแบบเลือกเลือกแล้วเขาก็จะต้มให้นะคะต้มให้แล้วเราก็ทานแบบในชามแบบนี้โอเฟชางเฟชางเขาเชอนะคะกินที่นี่ร้านชื่ออะไรนะลืมไปแล้วอ่ะ ล่าเมาหรืออะไรสักอย่างอ่ะอยู่ใกล้ๆหายตีเราอ่ะอยู่ใกล้ๆหายตีเราที่เซนนั้นโอ้ก็โอเคนะรสชาติไม่เลวเลยปุ๊บัวนะคะอ่าโอเคอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นการเขียนเขาเขาก็ชมเขาเล่าเนี่ยตั้งแต่ประโยคนี้ถึงเนี่ยเขาเล่าถึงบรรยากาศของบรรยากาศ วันนี้แปลไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับแต่ก็ชอบเรียนนะเดียว่าเออตรงนี้ไงเมื่มวอวานเราสึกถึงบอกว่าหลังจากตรงนี้ไปอะ่ะมันค่อนข้างที่จะยากเราสึกก็เลยเก็บมาสอนวันนี้เพราะถ้าเกิดสอนเมื่อวานไปเลยทีเดียวหนูน่าจะแบบโอ้โหมึนตืบเลยนะคะวันนี้ถือว่าค่อนข้างยากนิดนึงน่าจะมีคนถามว่า H K ประมาณไหนก็ประมาณระดับสมนะคะน่าจะทา,านทิงเนี่ยตรงนี้คือเล่าไอ้ตรงนี้ค่ะน่าจะขวานจริงคือเล่ามาตั้งแต่บรรยากาศของ ของที่ร้านอาหารเนี่ยไม่เลวนะคะการบริการของพนักงานก็ถือว่าเป็นมิตรมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วเขาก็พูดถึงราคาเนี่ยก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะคะพอพูดถึงรสชาติก็แอบติงนิดนึงว่ารสชาติอ่ะมันเผ็ดไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะสวัสดีนะคะน้องใหม่มาใหม่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบนึงค่ะป่าคารทุกคนฟังเลยนะคะอ่ะและ 阅读短文。今天是周末，我打算去外面吃饭。每天都吃食堂的饭，肚子早就有意见了。朋友告诉我，有一家火锅店是最近刚开张的，酒水免费的。我一听就打算去那儿了。我是。 跟几个朋友一起去的，一个人去没有意思，人多比较热闹。那家餐厅离学校不太远，走路十几分钟就到了。那儿的环境不错，服务员的态度也很热情，价钱也算公道。 就是味道辣了一些เค okay. ปรบมือให้เราซื้อหน่อยค่ะเราซื้ออ่านจบแล้วค่ะเย้ Yay! ปรบมือ <laughs> หรือชงราซื้อมาก็ได้นะคะว่าเราซื้อขนปัองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเนาะก็เนื้อหาประมาณนี้นะคะเราหวังว่า บทความสั้นๆอันนี้จะมีประโยชน์กับนักเรียนทุกๆคนนะคะที่กำลังเรียนภาษาจีนเนาะเราซื้อก็เลือกบทความมาจากตรงหนังสือเล่มน,นั้นเล่มโน้เล่มนี้ค่ะมาให้พวกเราได้ฝึกฝนนะคะภาษาจีนเรื่อยๆพี่โอ้โพี่สงเล็จตบมือรวมาาขอบคุณค่ะเราจะได้เรียกว่าเรียนรู้อะไรที่หลากหลายขึ้นนะคะจะได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายเนาะ Okay. เราชื้ไทยปังห่ะนี่พี่ยุ้ยแบบว่าพี่ยุ้ยก็สรุปมาให้แบบพิมพมาให้ยินเลยนะคะดีมากเลยนะคะเราชื้อไทยปังขอบคุณมากคะ่ะน้องแม็กซ์ออ้ยน้องแม็กซ์รัวดาวมาให้เราซื้อ44ดวงขอบคุณมากเช่นีนะคะโหรัวดาวเยอะเลยซินถังนะคะซินถังรัวเกเราชื้อสี่สิสสบะะว้า,วาดวง ซาซาบอกว่าเราเสือไทยปังเหรอโชดิกาบอกว่าเราเสือเข้มปังเย่เย่เย่นะคะชอวอ่ะหา่อเสือเจ๋งปังขอบคุณมากมากนะคะเอ NGOA นะคะบอกว่าหล่อเสืออธิบายดีมากมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็ต้องต้องบอกกับทุกคนนิดนึงคือตัวหล่อเสือชอบสอนอะไรที่แบบละเอียดละเอียดบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะแบบ คนที่เพิ่งมาใหม่น้ออาจจะยังไม่ไม่เคยดูการเรียนการสอนเราสึกก็จะเอะทำไมบทความแค่นิดเดียวแค่ไม่กี่บรรทัดทําไมสอนทีต้องสองชั่วโมงนะคะแต่เราสึกว่ามันเป็นสองชั่วโมงที่เอ่ออยากให้พวกเราได้ความรู้แบบเต็มๆต็มเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเราือเชื่อความความเอ่อเรียกว่าไงอะ่ะเป็นความเชื่อส่วนตัวของเราือเราือเชื่อว่าถ้าเราอะคะ่ะเข้าใจทุกอย่างนะคะตอนที่เราเรียนอะ่ะเราเข้าใจทุกอย่าง ที่มันอยู่ในนี้นะคะที่เราเรียนเนี่ยแล้วเราเข้าใจถึงวิธีการใช้ด้วยนะคะคือไม่ใช่แปลได้อย่างเดียวเราเข้าใจถึงวิธีการใช้ด้วยเราเข้าใจมันจริงๆเวลาที่เราอ่ะจะนำไปใช้ก็คือเอาไปพูดคุยกับคนจีนนะคะเราจะกล้าที่จะแต่งประโยคกล้าที่จะพูดออกไปอย่างมั่นใจนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้จริงถ้าเราไม่รู้จริงอะคะ่ะ เราซื่อใจปังนะขอบคุณมากค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้จริงอะค่ะเวลาที่หนูจะพูดออกไปหนูก็จะไม่มีความมั่นใจเพราะหนูยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เรารู้ว่าที่เราจะสื่อออกไปอะที่เราจะพูดไปให้เขาเนี่ยมันใช่ป่ะตัวเรายังไม่มั่นใจเราก็จะไม่ค่อยเราก็จะทำบางทีเราต้องทําแต่เราทําแบบแกล้าๆกลัวๆใช่ไหมคะแต่ถ้าหนูเข้าใจจริงๆและหนูรู้หลักการใช้รู้วิธีการใช้ หนูจะกล้าทํามันออกไปด้วยความมั่นใจถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราพูดออกไปมันอาจจะผิดบ้างก็ได้บางทีมันอาจจะจาผิดแต่ว่าเรามั่นใจอะเราว่ามันถูกอะเราก็จะแบบพูดแบบเสียงชัดแล้วเวลาที่เราพูดเสียงชัดนะคะคนจริงเขาจะฟังเรารู้เรื่องนะหรือถ้าเราพูดผิดเขาก็จะแก้ให้เลยแต่ถ้าเราพูดแบบเสียงเบาๆอักอักอึอแบบพูดหลวๆเขาก็จะฟังไม่ค่อยออกดังนั้นเราจะจงบอกว่าถ้าเรามีความมั่นใจในการ พูดคือเรามั่นใจในตัวเราเองนะคะตัวเราเรามั่นใจคนอื่นเขาก็มั่นใจในตัวเราเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราอะยังไม่มั่นใจในตัวเองเลยแล้วใครที่ไหนเขาจะมามั่นใจในตัวเราบางคนเรียนภาษาจีนตั้งนานก็สง่งก็บอกมาถามแบบทาไมทาไมหนูยังไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาจีนเลยทําไมแบบไม่เห็นมีใครมาคุยกับหนูเลยทาไมหนูไม่ได้แบบมีเพื่อนภาษาจีนเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเพราะว่าอลไรเป็นเพราะว่าหนูไม่ได้สื่อออกไปให้คนอื่นเขารู้ว่าหนูก็เป็นภาษาจีนหนูเก็บของหนูอยู่คนเดียวเราไม่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นสิ่งนั้นเขาก็เขาก็จะไม่มาคุยกับเราเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นแต่ถ้าเราแสดงออกมาให้ให้คนเขารู้่เออเราเรียนภาษาจีนนะเราฝึกภาษาจีนนะเราอินกับภาษาจีนนะมันจะจูนสิ่งรอบข้างนะคะเข้ามาเองแล้วอีกอย่างหนึ่งหนูก็ต้องขวนขวายด้วยนะคะเราอยาก ได้อะไรเราก็ต้องเดินไปหาเราต้องไปเอามันมานะคะอย่ารอมันมาหาเพราะบางทีมันอาจจะไม่มาหาเราแต่ถ้าเราไปหามันยังไงมันก็มีโอกาสเจอมากกว่าดังนั้นถึงว่าถ้าเราอยากจะเรียนเราเรียนให้มันเต็มที่เราเรียนให้มันละเอียดเราเรียนให้มันเข้าใจแล้วเราก็ฝึกใช้มันเป็นประจำนะคะเราจะได้คล่องๆเวลาเราไปใช้เราจะได้เราจะได้แบบมั่นใจในการใช้ เนาะอืมนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับในการอ่านบทความคุณต้องแม่นคำศัพท์และแม่นเรื่องไวยากร์ด้วยนะคะอืมอบอกว่ากค่เาะว่า今晚的课文内容很有意思我们还学了很多生词，鼓掌鼓掌า掌，ขอบคุณมากค่ะเนาะอืมครูนิสกเป็นคนที่สอนเราดีที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเนาะมารียบอกว่าความรู้แน่นจริงๆค่ะ ใช้ชีวิตในไต้หวันได้ทุกวันนี้เพราะเราซื้อเลยค่ะว้าวมาริเก่งมากนะคะน่ารักเยี่ยมมากค่ะเรียนต่อเนื่องนะคะแล้วมาเรยเนี่ยแบบก็ดีตรงที่อยู่ไต้หวันเราก็มีโอกาสใช้ก็เรียกว่าโ Yo, ย่หยุยียงขวาญจิงนี่ใช้คํานี้ได้เลยค่ะที่เราซื้อสอนไม่งแสสภาพแวดล้อมก็คือเรามีสภาพแวดล้อมด้านภาษาเราก็จะเก่งได้เร็วขึ้นนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่มีอยุยแยงขวาญจิงจะไม่เก่งนะ บางคนอยู่ในหยวนออขวาญจิงอยู่ในเมืองจีนบางทีอยู่สิบปีก็พูดไม่ได้เราต้องต้องเซฟตรงนี้ให้กับหลายๆคนด้วยเพราะว่าโอ้ยเราซึ่งงั้นหนูอยู่เมืองไทยหนูก็ไม่เก่งยิ่งตอนนี้แบบโควิดไปไหนก็ไม่ได้นะคะหนูจะเก่งอะเก่งได้นะถ้าเราอยู่ในบรรยากาศคืออยู่หยวนขวานจิงมันก็คือเป็นเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นทางลัดชตคัด ถ้าเราใช้โอกาสนั้นเป็นแต่ถ้าเราอยู่ในเหอื่อขวัญจริงคือบรรยากาศที่มันมีภาษาจีนอยู่เนี่ยแต่หนูไม่รู้จักการใช้อยู่ไป10ปีก็พูดไม่เป็นเคยเห็นไหมคะคนที่อยู่ต่างประเทศเอา,เอาไม่ต้องภาษา,าจีนก็ได้ไปอยู่อเมริกานานๆนอยู่เป็น10ปีก็พูดไม่ได้คือพูดได้นิดๆหน่อยๆแต่แบบพอพูดสื่อสารพูดคุยเงี้ยคุยไม่ได้ทั้งๆที่อยู่มาเป็น10ปีอยู่ชั่วชีวิตก็มีเพราะว่าเขาอยู่แต่ กับคนไทยหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้ออกไปคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ดังนั้นเราจึงบอกว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเราต้องฝึกฝนกล้าพูดต้องกล้าที่จะพูดเราถึงจะพูดได้นะคะถ้าหนูเอาแต่ฟังอย่างเดียวมันก็จะได้แค่การฟังแต่ถ้าอยากพูดได้เราต้องพูดออกมานะคะต้องสื่อสารนะคะอืม โอเคนะคะเราซื้อค้าพอดีหนูสนใจหนังสือหิ้วของแดนมังกรอ,อยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่หรอคะหนังสือหิ้วของแดนมังกรน,นะคะรู้สึกจะสามร้อยแปดสิบนะคะถ้าเราซื้อจับไม่ผิดนะคะน่าจะรวมจัดส่งอะไรแล้วเนี่ยอยู่ที่สามรอยแปดไม่แน่ใจว่า3า0รอยห้าสิบหรือ3า0รอยปดสิบังไงหนูอินบ็อกซ์ไปสอบถามในอินบ็อกซ์อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเช็คราคาให้นะคะเนาะอืม 要怎么嘛？你那哈？嗯，没错，要主动找人说中文才能进步的快。哎，对对对对，Alex 你好，是瓦迪卡无私的分享自己的知识，这样的老师希望各位多多分享知识吧。不然哦，好困啊，谢谢 Alex，那哈，嗯，今你没见你。嗯 ให้สมัครสื่อสาร้าเลยกำลังจะโพสค่ะวันนี้กิจกรรมเยอะมากวันนี้สอนลูกทำศิลปะด้วยนะโหหลายชั่วโมงมากเลยนะคะงานตัวเองเลยแบบไม่ได้ทำนะคะแต่ก็ก็ต้องนิดนึงนะคะอยากใช้เวลาเวลาเด็กๆเขาอยากแบบให้คุณแม่สอนใช่ไมเขาก็จะแบบเตือามาสอนวาดหน่อยมาสอนวาดแบบอะไรนะเเชาาโมว้จน沙าวาดแบบภาพ ภาพสีน้ำมันกันไม่ใช่สีน้ำมันหรอกวันนี้จะเป็นภาพแบบโปสเตอร์เอนะเราซืรจริงไม่ได้เก่งหรอกเราซื้อก็แบบวาดๆม,มั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่แบบเด็กเนาะเขาก็เหมอ,อุ้ยคุณแม่ทําได้หลายอย่างอะไรเงี้ยแบบทําศิลปะได้หลายอย่างเขาก็อยากจะให้เราสอนเ่าเขาก็ขอมาหลายวันเราซึ่งก็ยุ่งๆใช่ไหมก็เลยเออเวันนี้เนาะ ตัดใจแบบสามชั่วโมงไม่ห้ามอะไรก็ดูแลเขาแล้วก็แบบนั่งวาดไปกับเขาเขาก็แบบตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยงานเงินเลยแบบไม่ไม่เดินเลยเนาะเนะนะคะกำลังดูคลิปย้อนหลังของคุณค,ครูคะเพิ่งเรียนภาษาจีนจ้าจ้านะคะย้อนหลังได้เลยนะคะโอเคนั้นเหล่าซื้อก็ไปแล้วนะคะเนาะก็เดี๋ยวจะ ไป post, โพสโน่นนั่นนี้อีกหน้าเพจอีกนิดนึงนะคะแล้วก็วันนี้ได้ลงคลิปสนับสนุนนะคะสำหรับคนคลิปพิเศษ EP ที่7ไปแล้วนะคะสำหรับคนที่สนับสนุนแฟนเพจปอเป,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 ปียงเราซื้อเนี่ยเราซื้อก็มีโพสอันนี้ไปเจ๊ติ่งไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ค่ะ มีโพสไปแล้วนะคะยังไงอยากให้คนนี้ติดตามตอนนี้มี11คนใช่ไหมคะเพสาะฉนามนก็ก็ไปตามได้อันนี้คือ EP พหนึ่งเนาะเอเข้าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่อันนี้เราไลฟ์อยู่นี่ค่ะ คลิปพิเศษสำหรับผู้สนับสนุนนะคะเพิ่งจะรู้นะคะภาษาจีนเขาพูดแบบนี้ได้ด้วย EP ที่เศษนะคะซึ่งใครที่สนับสนุนมาแล้วก็จะมีคลิปแบบนี้นะคะโพสให้ทุกสัปดาห์นะคะเนาะทุกๆสัปดาห์ก็จะมีคลิปพิเศษที่แบบเเห็นเฉพาะผู้ที่สนับสนุนเท่านั้นนะคะก็จะเป็นเกตเล็กเกตน้อยเกตความรู้นะคะเกี่ยวกับภาษาจีนนะคะยังไม่เห็นคลิปยังไม่ยังไม่ถึงเวลาไงารู้สึกว่าทีมงานบอกว่าจะโพสตตอน สามทุ่มกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอะแต่ว่าวันเนี้ยแหละเราจะจำไม่ได้เขาบอกว่าสองทุ่มสิบนาทีหรือว่าสามทุ่มครึ่งเดซื้อเราซื้อก็งงๆนะคะแต่เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะโพสให้วันวันเนี้ยคืนเนี้ยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝากติดตามได้เลยนะคะเนาะเป็นเขาเรียกว,ว่าสำนวนจีนเออสำนวนจีนอันนึงนะคะที่น่าสนใจนะคนจีนใช้บ่อยใช้กับคนที่แบบเวลาเราเจอคนที่แบบพูดไม่จริงจังไม่ใช่ไม่ใช่คนพูดไม่จริงคนที่มีพฤติกรรมแบบ เดี๋ยวทาเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวทําอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่สำนวนการพูดเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะคะโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเราสึกก็ประมาณนี้นะก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ฝากกดติดตามนะคะที่แฟนเพจโรงเรียนสอนภาษาพรรน,นี้เอาไว้เลยนะคะเวลาที่มีคลิปสอนภาษานะคะรวมถึงสื่อการเรียนการสอนต่างๆนะคะ จะได้ไม่พลาดจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันด้วยนะคะและสามารถย้อนดูได้ทาง YouTube ช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า p o p p y y a n g ได้เลยนะคะรวมถึงสามารถติดตามป,ป๊อปปี้หยางเราซื้อได้อีกช่องทางหนึ่งที่ IG แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะป,ป,ป๊อปปี้หยาง88นะคะใจเจียนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ